าร์คเกฮีผลงานเข้าตาทีมดังลีกยุโรปรุ่งจีบหลังโชว์ฟอร์มเข้มในยูโรกีฬาวันที่3กรกฎาคม2567 14:23 น.สำนักข่าวเดอะซันรายงานว่าเรอัลมาดริดยักษ์ใหญ่แห่งลาลีกาสเปนให้ความสนใจที่จะคว้าตัวมาร์คเกฮีกองหลังทีมชาติอังกฤษชุดยูโรไปเสริมทัพมาร์คเกฮีถือเป็นหนึ่งในนักเตะกองหลังของทีมชาติอังกฤษที่กำลังทำผลงานได้เยี่ยมในการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปหรือยูโร2024ที่เยอรมนีภายใต้การทำทีมของแกเรตเซาเกตรายงานระบุว่ามีการคาดการณ์กันว่ากองหลังวัย23ปีรายนี้จะถูกขายออกจากทีมในฤดูร้อนนี้แต่ทางต้นสังกัดอย่างคริสตัลพาเลซต้องการค่าตัวขั้นต่ำที่50ล้านปอนด์ซึ่งล่าสุดมีการเปิดเผยว่าเรอัลมาดริดเป็นอีกหนึ่งทีมดังจากยุโรปที่อยากได้ตัวเขาไปร่วมทีมเพื่อทดแทนนาโชกองหลังตัวเก่าวัย34ปีหมดสัญญากับทีมและจะย้ายไปเล่นในซาอุดีอาระเบียทั้งนี้นอกจากเรอัลมาดริดยังมีทั้งบาร์เซโลนายูเวนตุสอาร์เซนอลและสปอร์ที่ให้ความสนใจแข้งรายนี้อยู่เช่นกันสว.เก่าถูกไล่เก็บของแล้วสมชายปูดอกกต.ประสานสำนักเลขาวุฒิรับรายงานตัว7กค.การเมืองวันที่3กรกฎาคม2567 13:16 น.สมชายเผยกกต.ประสานสำนักเลขาวุฒิสภารับรายงานตัวเตรียมห้องทำงานให้สว.ชุดใหม่วันที่7กรกฎาคมนี้ส่วนสว.เก่าถูกไล่พร้อมเก็บของแล้วเมื่อวันที่3กรกฎาคม2567นายสมชายแสวงการสมาชิกวุฒิสภาสว.ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการกมธ.สิทธิมนุษยชนสิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภควุฒิสภาให้สัมภาษณ์ว่าขณะนี้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.ประสานสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาแล้วให้จัดเตรียมสถานที่รับรายงานตัวบุคคลที่ได้รับการประกาศให้เป็นสว.200คนและห้องทำงานให้สว.ใหม่ในวันที่7กรกฎาคมนี้ดังนั้นกรณีนายอิทธิพรบุญประคองประธานกกต.ระบุว่าวันนี้วันที่3กรกฎาคมยังไม่ประกาศรับรองผลการเลือกเพราะต้องพิจารณาคำร้องให้เสร็จสิ้นก่อนนั้นเป็นเพียงพิธีกรรมและไม่มีการตรวจสอบกรณีที่ถูกร้องจริงขณะนี้วุฒิสภาทราบแล้วและสว.ทราบว่าถูกไล่วันนี้ผมเข้ามาเก็บของให้แล้วนายสมชายกล่าวนายสมชายกล่าวต่อว่าส่วนที่กกต.บอกว่าจะตรวจหลักฐานยืนยันไม่มีการตรวจกลับมาถามอีกว่าไหนละหลักฐานเขาไม่เปิดตาตรวจจะเจอได้อย่างไรหรือลงไปตรวจในพื้นที่เองหรือไม่หรือเชื่อแต่ฝ่ายเลขาธิการกกต.ซึ่งตนมองว่าหากกกต.ไม่ตรวจฟังแต่เจ้าหน้าที่รายงานอย่างเดียวก็ไม่เห็นอะไรนายสมชายกล่าวด้วยว่าสำหรับหลักฐานการทุจริตเลือกสว.ทางกรรมาธิการได้ส่งรายละเอียดไปยังกกต.แล้วเมื่อ2สัปดาห์ที่ผ่านมาตนขอเรียกร้องให้ตรวจสอบคือ 1. คลิปวิดีโอซึ่งเป็นหลักฐานการทุจริตการเลือกสว.ที่วัดแสงจันทร์อาจารย์ปางกู่จอศรีสะเกษที่นักการเมืองและบุคคลใกล้ชิดแจกเงินให้กับบุคคลหลังวันโหวตระดับอำเภอซึ่งพบว่าคนใกล้ชิดของนักการเมืองนั้นลงสมัครเป็นสว.ด้วยและผ่านเข้ารอบไปสู่ระดับจังหวัดแต่สอบตกระดับประเทศเนื่องจากถูกชะการกระทำพร้อมหลักฐานการทุจริตเลือกสว.ได้ก่อน2กรณีมี2ส.ส.พรรคใหญ่ในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญจัดเลี้ยงช่วงมีพระราชกฤษฎีกากำหนดให้เลือกสว.พบว่าในงานมีน้องสะใภ้ของส.ส.ดังกล่าวและบุคคลที่ลงสมัครสว.เข้าร่วมงานด้วยภายหลังพบว่าคนเหล่านั้นผ่านเข้ารอบระดับประเทศจึงถือได้ว่าเป็นการทุจริตเลือกสว.
3. กรณีเกิดขึ้นในจังหวัดบุรีรัมย์จากผลลงคะแนนที่ไม่ลงคะแนนให้ตัวเองหรือ0คะแนนและ 4. กรณีการเลือกสว.ในจังหวัดตรังที่พบการเทคะแนนให้ผู้สมัครที่มาจากอำเภอห้วยยอดขอเรียกร้องให้กกต.สอบทั้ง 4. เรื่องอย่าบอกว่าไม่มีหลักฐานเพราะกรรมาธิการส่งให้แล้วหากกกต.ต้องการตรวจสอบหรือต้องการพยานหลังจากกรรมาธิการพ้นวาระไปแล้วสามารถเรียกได้จากสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาดังนั้นหากกกต.ไม่ดำเนินการและยืนยันว่าการเลือกสว.ถูกต้องชอบธรรมเชื่อว่าจะมีผู้เสียสิทธิ์ไม่ถูกเลือกเพราะถูกโกงนั้นจะฟ้องกกต.แน่นอนฐานละเลยละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ทำให้การเลือกสว.ไม่สุจริตเที่ยงธรรมจึงเห็นว่ากกต.ยังมีเวลาตรวจสอบไม่ใช่อ้างว่าไม่เห็นนายสมชายกล่าวนายสมชายกล่าวอีกว่าในกระบวนการเลือกสว.ตนมองว่ากกต.ออกระเบียบการเลือกที่ไม่สุจริตก่อให้เกิดการตีความขยายความไปจากเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญที่กำหนดให้สว.มาจากผู้เชี่ยวชาญใน20กลุ่มอาชีพกรณีดังกล่าวอาจเอื้อประโยชน์ให้กับบางพรรคการเมืองทั้งนี้ในการเลือกสว.ปี 2562 กกต.เคยออกระเบียบเกี่ยวกับการรับสมัครสว.ตามกลุ่มอาชีพที่กำหนดให้องค์กรหน่วยงานวิชาชีพนั้นรับรองก่อนส่งสมัครแต่ปัจจุบันเปิดช่องให้ประชาชนรับรองกันเองจึงเป็นเหตุทำให้เห็นว่ามีผู้สมัครที่ไม่ตรงกับสาขาอาชีพลงสมัครเป็นจำนวนมากเชื่อว่าในผู้สมัครกว่า 40,000 คนมีผู้สมัครไม่ตรงคุณสมบัติที่กฎหมายกำหนดถึง 2.5 หมื่นคนดังนั้นกรณีที่กกต.บิดเบือนกระบวนการสมัครดังกล่าวทำให้การเลือกสว.ไม่ชอบและเป็นโมฆะตั้งแต่ต้นต้องเตรียมตัวให้พร้อมนักแสดงดังของจีนใต้กาเจิ้งซิงเฟยออสการ์หวังมาไทยกรกฎาคมนี้บันเทิงวันที่2กรกฎาคม2567 18นาฬิกา33นาทีต้องเตรียมตัวให้พร้อมนักแสดงดังของจีนใต้กาเจิ้งซิงเฟยออสการ์หวังมาร่วมฉลองครบ5ปีวีวีที่ไทยกรกฎาคมนี้วีวีไทยแลนด์ชวนแฟนซีรีส์ฉลองเข้าสู่ปีที่6ด้วยการจัดอีเวนต์วีวีไฮไฟเบิร์ธเดย์ปาร์ตี้ระหว่างวันที่6ถึง7กรกฎาคม2567ที่ SPHERE Gallery 1ชั้น M ศูนย์การค้าเอโมสเฟียร์โดยในงานทั้ง2วันจะมีกิจกรรมแฟนอีเวนต์กับศิลปินไทยและจีนพร้อมเบเนฟิตสุดพิเศษสำหรับแฟนคลับที่ได้สิทธิ์เข้าร่วมงานวันที่6กรกฎาคมพบกับการเปิดตัวศิลปินสังกัด HEADLINER Thailand ทั้ง15คนที่กำลังจะมีผลงานซีรีส์ให้ได้รับชมกันทางวีวีและพบกับใต้กาเจิ้งไดกาโอเซงพระเอกมินิซีรีส์จีนสุดฮอตที่มีผลงานโดนใจสาวๆหลายเรื่องอาทิรักวุ่นวายของนายบอดี้การ์ดเล่รักแดนสนธยาและส่งไออุ่นถึงใจเธอที่จะบินมาเจอแฟนๆชาวไทยเป็นครั้งแรกที่งานวีวีวันที่7กรกฎาคมพบกับนางเอกสาวซิงเฟยซิงเฟยที่เคยมาเปิดแฟนมีตติ้งซีรีส์อุ่นไอในใจเธอที่เมืองไทยมาแล้วเมื่อปี2019ครั้งนี้กลับมาอีกครั้งให้แฟนๆชาวไทยได้หายคิดถึงและปิดท้ายด้วยศิลปินไอดอลหนุ่มชาวจีนออสการ์หวังออสการ์แวงที่มีผลงานให้แฟนๆวีวีได้รู้จักการเป็นเด็กฝึกรายการ CHUANG Asia 2021แต่ในครั้งนี้มาในฐานะศิลปินเต็มตัวที่จะมีโชว์พิเศษมาให้แฟนๆในชมกับแบบสดๆในงานวีวีไฮไฟเบิร์ธเดย์ปาร์ตี้นอกจากนี้ในงานยังมีแฟนโซนให้แฟนๆได้เข้ามาร่วมกิจกรรมฟรีอาทิโฟโต้บูธที่ให้แฟนๆได้ถ่ายภาพกับไอดอลกรุ๊ปวง Gen 1 ES
จากรายการ CHUANG Asia Thailand และร่วมเฟรมกับ VV Global Ambassador เจ้าลู่สื่อและสวีข่ายพร้อมกิจกรรมอื่นๆภายในงานอีกมากมาย